การอ่านและการเขียนตัวเลขมันจะอธิบายให้ฟังนะคะให้เด็กๆนับนะคะจำนวนสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ให้นำมาเขียนตามภาพจำหลักเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขเป็นตัวอังกฤษและก็เป็นตัวเลขไทยเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจำนวนนับตามค่าประจำหลักที่นักเรียนเห็นจะได้321,141ตัวหนังสือนะคะ321,141ตัวเลขอินโดอาราบิกก็จะได้321,141นะคะตัวเลขไทยนะคะก็จะได้321,141นะคะนักเรียนเข้าใจนะคะตัวอย่างที่สองให้นักเรียนนับจำนวนสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วเอามาเขียนตามจำนวนนับค่าประจำหลักเขียนเป็นตัวหนังสือตัวเลขอินโดอาราบิกตัวเลขจำนวนนับตามค่าประจำหลักสี่แสนหมื่น2,230ตัวหนังสือ412,230ตัวเลขมันเป็นอะไร412,230ตัวเลขไทย4,112,230เข้าใจกันนะคะเรียนจบแล้วเรียบร้อยหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจครูเรียนให้ทำแบบฝึกหัดเขียนลงในสมุดให้ถูกต้องนะคะโชคดี